สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการใช้งาน Procreate บน iPad Pro กับ Apple Pencil ในหัวข้อแรกผมจะมาพูดถึง My Top 10 Tips สำหรับ Procreate นะฮะในหัวข้อแรกนี้จะมาพูดถึงวิธีการทำเส้นตรงใน Procreate ซึ่งตั้งแต่อัปเดตเป็น Procreate 3.2 ขึ้นไปปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น4แล้วเนี่ยก็ยังรอฟังก์ชันคือการทำเส้นตรงการวัดเดเมนชันแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็คือเขาทางผู้พัฒนาเนี่ย Savage เนี่ยเขาก็พัฒนาออกมาเป็นอีกรูปแบบนึงคือการทำเส้นตรงโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดหรือเครื่องมือไม้บรรทัดเลยแต่ใช้วิธีการล่างเส้นเอาเดี๋ยวมาดูวิธีการทำงานกันนะฮะปกติเวลาผมจะทำเส้นตรงเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเราอยากได้เส้นตรงสมมติเราจะเขียนอาคารสถาปัตยกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเส้นมันจะยังมีความเป็นแบบฟรีแฮนด์อยู่มันยังเบี้ยวอยู่เดี๋ยวคราวนี้ผมจะมาใส่เทคนิคตัวหนึ่งให้ดูซึ่งมันพัฒนาขึ้นมาพร้อมกันกับตอนที่มันอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 3.2 นะฮะก็คือสมมติเราลากเส้นไปเรากดที่ปากกาค้างไว้เส้นมันจะตรงโดยอัตโนมัติเราจะทำเส้นตรงยังไงก็ได้นี้เป็นฟีเจอร์ใหม่จริงๆมันก็เก่าแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นท็อป10แรกแล้วคราวนี้ในเส้นตรงเนี่ยสิ่งที่มันพิเศษอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถที่จะทำองศาได้ทุกๆการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยการเคลื่อนของมันเนี่ยจะทำได้ครั้งละ15องศาโดยการใช้แค่เราทำเส้นตรงกันฮะใช้2นิ้วแตะไปที่หน้าจอเห็นไหมฮะเส้นมันจะเคลื่อนไหวตามนะครับมันจะเคลื่อนไหวเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนออโต้ครับ15องศา15องศาอันนี้เราก็เอาเทคนิคนี้สามารถเอามาใช้กับงานของเราได้หรือวิธีการทำเส้นขนานก็คือพอเราทำเส้นตรงเสร็จเรามาเปิดเลเยอร์สไลด์เลเยอร์ไปทางด้านซ้ายเห็นคำว่า duplicate มันก็จะได้เลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งเหมือน copy ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นไปที่ move เครื่องมือ move แล้วก็ปรับตรง move เป็น magnetic ไม่ใช่ freeform นะปรับเป็น magnetic แล้วก็ลากขึ้นไปเราจะได้เส้นขนานอันนี้เป็นเทคนิคการ copy อีกอย่างหนึ่งซึ่งเราก็จะได้เส้นขนานจากการล่างเส้นตรงของเราMy Top 10ในหัวข้อที่2นี้จะมาพูดถึงวิธีการ copy and paste โดยการใช้คีย์ลัดแล้วก็จะพูดถึงการ copy and paste ในเทคนิคอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาทำรูปทรงหนึ่งแล้วกันผมสมมุติว่าผมทำเป็นวงกลมแล้วกันผมอยากได้รูปทรงนี้มาอีกรูปทรงหนึ่งอย่างในหัวข้อแรกก็คือเราไปที่คำสั่งของเลเยอร์สไลด์ไปทางด้านซ้ายแล้วกดเลือกคำว่า duplicate เราก็จะได้เลเยอร์ตัวแรกที่เราต้องการเนี่ยเป็นอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาไปที่ move แล้วก็เคลื่อนออกมามันก็จะได้เป็นตัว paste ส่วนอีกวิธีนึงก็คือใช้วิธีกดโดยการใช้3นิ้วของเราสไลด์ไปที่หน้าจอมันจะมีปุ่มคีย์ลัดขึ้นมาคำว่า cut copy copy all cut and paste copy and paste ในที่นี้ให้เราเลือก copy หลังจากนั้นให้ paste ลองไปดูที่คำสั่งของเลเยอร์นะฮะมันจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยไปที่ move เราก็จะได้รูปทรงนั้นมาอีก1รูปทรงการcopy and paste โดยทำสลับภาพนะฮะก็จะมีอีกวิธีหนึ่งผมจะยกตัวอย่างสมมติผมไปอยากได้รูปนี้ผมอยากจะ copy ภาพนี้ไปไว้อีกไปไว้อีกหน้ากระดาษหนึ่งอยากได้ฟอร์มวงกลมสีดำนะฮะก็กดไปที่รูป1ทีมันจะมีคำสั่งขึ้นมาให้กดคำว่า copy
ตอนนี้มันจะเป็นการ copy ไปที่คลิปบอร์ดละย้อนไปที่หน้ากระดาษที่เราต้องการทำงานแล้วไปที่คำสั่ง tool นะฮะเครื่องมือ tool ตัวนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ครีมด้านซ้ายบนคลิกเข้าไปที่ image คำว่า paste อยู่ด้านล่างถ้าเรากด paste มันก็จะขึ้นคำว่าจะขึ้นรูปทรงตัวนั้นที่เรา copy มาอยู่ในหน้ากระดาษนี้หรือใช้3นิ้วก็ได้ฮะ paste เราก็จะได้วงกลมอันนี้มี2เทคนิคในการ copy and paste โดยวิธีรัดแบบง่ายๆนะฮะMy top 10ในหัวข้อที่3จะพูดถึง the ring and object หมายถึงการ drag and drop ของสีเข้ามาในพื้นที่ที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องระบายสีให้เมื่อยข้อมือยกตัวอย่างผมมีพื้นที่หนึ่งปกติถ้าเราอยากจะเทสีให้เต็มเนี่ยผมก็ใช้วิธีการระบายบางทีถ้าเกิดเราขี้เกียจเนี่ยวิธีหนึ่งก็คือการลากสีจากมุมขวาบนลากมาฮะลากสีมาสีมันก็จะมาอยู่ในนี้ก็คือเทคนิคของมันก็คือเราจะต้องวาดเส้นปิดนะห้ามวาดเส้นเปิดถ้าวาดเส้นเปิดเมื่อไหร่จะเป็นแบบนี้สีมันจะรั่วออกมาอันนี้เป็นวิธีลัดในการเทสีแบบรวดเร็วแบบสำหรับคนที่ขี้เกียจนะฮะเราสามารถเลือกสีอื่นก็ได้นะเทเข้ามาเรียบร้อยนี่คือเทคนิค the ring and object my top 10ในหัวข้อที่4ก็คือ quick swapping color ก็คือการเปลี่ยนสีอย่างฉับไวสำหรับพวกที่ขี้เกียจเช่นเดิมฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสมมติผมระบายสีตอนนี้เราเลือกสีอะไรเราเลือกสีเหลืองแล้วกันสมมติผมระบายไปแล้วแล้วก็เลือกสีอีกตัวนึงระบายไล่เชนน้ำหนักทำรูปนู่นนี่นั่นไปหลังจากนั้นเราอยากจะกลับไปใช้สีเหลืองเนี่ยปกติถ้าเราไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยเราจะใช้วิธีการดูดสีโดยใช้นิ้วชี้กดไปที่ทางสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือของเราปึ๊บแล้วก็เอาปากกาของเราจิ้มลงไปที่สีนั้นแล้วก็ดูสีเหลืองนั้นกลับมาเห็นตรงแถบวงกลมวงล้อสีด้านขวามือไหมครับมันก็จะกลับมาเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมคราวนี้ถ้าผมอยากกลับไปใช้สีแดงตัวนี้อีกทีนึงจะเรียกสีอะไรดีสีแดงแล้วกันนะสมมติเป็นสีแดงแล้วกันอีกทีนึงเราขี้เกียจจะไปใช้มือของเราเนี่ยดูดสีมาแล้วอีกวิธีหนึ่งคือเราใช้ปากกาของเราเนี่ยแช่ไปที่วงล้อสีมันจะกลับไปเห็นไหมครับกลับไปที่สีเดิมถ้าเราจี้ไปอีกมันจะกลับมาสีเหลืองคือมาซอฟสีได้แค่หนึ่งขั้นเท่านั้นนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการแบบเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วสำหรับการทำงานที่ใช้เพียงไม่กี่สีแล้วก็พี่เกียรติมานั่งดูดสีไล่สีดูดสีไล่สีอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับMy top 10ในหัวข้อที่5คือ turning size from black and white ก็คือการสลับสีขาวเป็นสีดำการสลับสีดำเป็นสีขาวโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมสมมติจะเขียนคำว่าอะไรดีเปลี่ยนบรัชก่อนเขียนคำว่า coffee แล้วก็ background เป็นสีขาวคราวนี้ผมอยากให้คำว่า coffee เนี่ยอยากให้คำว่า coffee เนี่ยเป็นสีขาววิธีแรกดูนะครับทำยังไงไปที่ background color คลิกเข้าไปที่เลเยอร์นั้นเลือกสีดำตอนนี้ background กลายเป็นสีดำจริงๆแล้วเป็น background จริงๆไปที่คำสั่งคำว่าเลเยอร์ที่เราวาดคำว่า coffee ไว้ไปที่ my magic
hue situation hue situation brightness แล้วก็ไปปรับโทนสีได้เลยนี่ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีขาวทันทีนี่คือเทคนิคแรกปึ๊บอันนี้ถ้าผมอยากจะกลับคืนล่ะถ้าจะสมมติอยากได้เป็นสีขาวแบบเมื่อกี้ล่ะโดยที่เราไม่ได้เข้าไปที่คำสั่ง My Magic นั้นนี่เลยครับใช้2นิ้วสไลด์ไปทางขวาให้มันเป็น Alpha Lock กดคลิกเข้าไปลืมไปต้องเลือกสีก่อนเลือกสีขาวก่อนกลับไปคลิก Fill Layer เป็นการเทสีอีกรูปแบบหนึ่งนี่เป็นการสลับดำเป็นขาวสลับขาวเป็นดำทั้ง2วิธีแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนด้วยความถนัดของเรานั่นเองนะครับMy top 10ในหัวข้อที่6คือ Quick Brush Texture and Select Grid การทำเส้นกริดใน Procreate นั่นเองวิธีการนั้นง่ายแสนง่ายสร้างเลเยอร์ขึ้นมาจากนั้นไปที่ Brush แล้วก็ไปที่คำว่า Texture เห็นคำว่า Brush ที่เขียนคำว่า Grid ไหมซึ่งมันเป็นการทำเส้นตารางสำหรับคนที่จะวาด Portrait หรือจะวาดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น Scale คราวนี้หน้ากระดาษเนี่ยมันอยู่ที่เราเลือกนี่เลยระบายไปเลยมันก็จะได้เส้นกริดเหมือนใน AI แต่มันเป็นการมาร์กเอาไว้เฉยๆนะว่าเส้นนี้อยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้อยู่ตรงนี้เราก็ร่างเส้นของเราเขียนรูปไปเหมือนตีตารางทั่วไปฮะประเภทละก็เขียนไปประมาณอย่างนี้นี่เป็นเทคนิคที่6ในการทำเส้นกริดใน ProcreateMy top 10ในหัวข้อที่7ก็คือการรวมเลเยอร์โอเคคราวนี้ผมจะไปเลือกที่รูปไหนดีรูปนี้แล้วกันกำลังเขียนอยู่ยังไม่เสร็จผมทำเลเยอร์ไว้เยอะมากผมอยากจะรวมเลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีคำสั่งอยู่คำสั่งหนึ่งคือการ merge down มันจะเป็นการ merge ภาพเนี่ยเข้าด้วยกันรวมเลเยอร์2เลเยอร์เข้าด้วยกันบนกับล่างถ้ากด merge down มันจะรวมเลเยอร์ได้ตัวนี้ด้วยผมจะกดให้ดูฮะมันจะ merge เข้าไปดูก่อนคราวนี้อีกวิธีหนึ่งคือการใช้2นิ้วรวม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 บางทีอย่างเงี้ยมันดูช้านะมันมีอีกวิธีหนึ่งคือสมมุติอยากได้ทั้งหมดเลยเนี่ย merge ทั้งหมดเลยนี่เลยปึ๊บรวมเข้ามาทีเดียวจะกลายเป็นเลเยอร์เดียวกันคราวนี้วิธีการทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการรวมภาพทั้งหมดโดยการไม่ได้ merge แต่เป็นการกรุ๊ปไว้ในเลเยอร์นั้นก็คือไปที่เลเยอร์แล้วก็เลือกเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์ด้านบนสุดแล้วก็สไลด์เลเยอร์ที่เหลือไปทางด้านขวาให้เป็นแถบสีน้ำเงินเข้มทั้งหมดหลังจากนั้นให้ไปที่สัญลักษณ์ที่เป็นตัวขีด3ขีดเนี่ยฮะด้านขวาบนนะคลิกเข้าไปมันจะเป็นนิวกรุ๊ปสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็ตั้งชื่อเอาไว้ว่าเป็นอะไรสมมติตั้งเป็นคัลเลอร์หรือถ้าเราอยากได้เลเยอร์นี้ทั้งหมดอีกชุดหนึ่งสไลด์ไปทางขวาสไลด์ไปทางซ้ายแล้วก็กดคำว่า duplicate เราก็จะได้เลเยอร์นั้นเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือวิธีการรวมเลเยอร์การ merge down แบบง่ายๆแล้วแต่ความถนัดของคนเลยว่าจะนำไปใช้ยังไงMy top 10ในหัวข้อที่8นี้คือ layer groupin gallery ก็คือเราจะจัดหน้ากระดาษภาพที่เราวาดทั้งหมดเนี่ยยังไงเราจะรวมภาพพวกนี้ยังไงเอายกตัวอย่างภาพ2ภาพนี้ภาพแลนด์สเคปแล้วกันวิธีการก็คือผมจะเอาอันนี้มาไว้ในภาพนี้ก็คือเทคนิคของเราเนี่ยหรือว่าปากกาของเราเนี่ย
คลิกเข้าไปลากเอามารวมกันมันจะรวมอยู่ในเลเยอร์นี้ละลองเข้าไปดูนะฮะเห็นไหมครับมันอยู่ในเหมือนเราทำโฟลเดอร์ให้มันสร้างโฟลเดอร์ให้มันแล้วก็สามารถตั้งชื่อให้มันได้ landscape หรือถ้าเราอยากจะได้ภาพทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ใน landscape ทำยังไงง่ายมากเลือกที่เลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งลองเลื่อนเคลื่อนไหวให้เป็นฟรีฟอร์มก่อนหลังจากนั้นใช้อีกมือหนึ่งดึงเข้ามาดึงเข้ามาครับนี่ประมาณนี้ดึงเข้ามาแล้วก็แช่ไว้ที่ Layer Landscape ปล่อยภาพก็จะมารวมอยู่ในนี้คราวนี้ถ้าเราอยากจะย้ายมันกลับออกไปล่ะทำได้ไหมทำได้ใช้วิธีเดียวกันจดแช่ไว้แล้วก็เลือก Layer ที่เราต้องการนำมันออกไปสไลด์ไปที่คำว่า Landscape ออกมามันก็จะกลับมาที่เดิมนี่คือวิธีการทำ Layer Group in Gallery ใน Procreate ใน Microsoft 10หัวข้อที่8นั่นเองนี้มาถึงในหัวข้อที่9คือการทำ texture ให้เป็นแบบ canvas ซึ่งผมจะใช้2 application ในการทำงานก็คือ PaintLens กับ Procreate ตัวที่เราจะเข้าไปทำอย่างเงี้ย canvas ใน ArtLens วิธีการทำก็คือเราเข้าไปที่ create new painting แล้วก็เข้าไปเลือกเนื้อกระดาษได้เลยจะมีแคนวาสแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4แล้วแต่เลยว่าเราใช้แบบไหนแต่ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแคนวาสแบบที่1โอเคเราต้องมาเช็คเรื่องดิเมนชันให้ดีว่าเราใช้เป็นดิเมนชันขนาดที่เท่าไหร่ซึ่งใน Procreate นั้นผมตั้งนะค่าหน้ากระดาษเป็น A4 ใน ArtLens นั้นหน่วยวัดมันเป็นพิกเซลผมก็เลยใช้เป็นขนาดความกว้างอยู่ที่2480พิกเซลและความยาวอยู่ที่3508พิกเซลเราสามารถปรับสเกลของพื้นผิวของแคนวาสได้และเราสามารถที่จะปรับความลึกตื้นของแคนวาสได้เช่นกันหลังจากเสร็จแล้วดันแล้วเราก็ไป export image save painting เป็นไฟล์ PNGซึ่งมันจะคมชัดกว่า JPEG มากกว่าไฟล์ภาพจะเซฟที่ Save Image ก็ได้แต่เราจะทำงานโดยการโยนไปที่ Add to Procreate ซึ่งปกติแล้วเราสามารถที่จะไปหาดาวน์โหลดได้ใน Google แต่บางทีเราภาพเนี่ยมันอาจจะมีลิขสิทธิ์ผมว่าใช้วิธีนี้แหละเพราะว่าเราซื้อแอปพลิเคชันผ่านสโตร์เขาก็น่าจะไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์อะไรในการทำงานโดยการเชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชันตอนนี้ตัวแคนวาสหน้ากระดาษใน ArtLens นั้นถูกโยนมาที่นี่แล้วเรียบร้อยซูมให้ดูนี่ผมเลือกแบบเนื้อละเอียดมากเราก็ copy ที่สอนไปในหัวข้อก่อนนั้นคราวนี้ผมจะเข้ามาเลือกที่อะไรดีไปรูปแล้วกันที่จะใช้เป็นแคนวาสนั้นเอาเป็นรูปตรงนี้ดีกว่าโอเคผมจะเอาแคนวาสมาวาดโดยการ image paste ก็ได้หรือตามนิ้ว paste ลงไปก็ได้เห็นไหมครับว่าหน้ากระดาษที่เราตั้งไว้มันจะพอดีกันมันอยู่ในเลเยอร์ด้านบนสุดหลังจากนั้นมันจะมีจะลักที่เป็นตัว n ที่หมายถึงคำว่า normal ให้มาเป็น multiply มันจะมี texture ของ canvas อยู่เห็นไหมครับนี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการทำผ้าใบใน Procreate ใช้ดูภาพเช่นนี้ครับก็ใช้เทคนิคเดียวกันเห็นพื้นผิวของ canvas ไหมนี่มันจะได้อารมณ์เหมือนแบบเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบเลยประมาณนี้ครับนี่คือ My Top 10ในหัวข้อที่9
ัวข้อสุดท้ายใน My Top 10ใน Procreate ก็คือมีคนสงสัยว่า Apple Pencil สามารถลบได้ไหมอันนี้เป็นหัวยางลบที่ผมสั่งมาโดยการเปลี่ยนจากหัว Apple เดิมซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ใน Apple Sheet ใน Facebook หรือว่าใน Amazon ราคาเพียงไม่กี่เหรียญ1แพ็คจะมี3ชิ้นใส่กล่องไว้อย่างน้อยก็ป้องกันฝาของ Apple Pencil หายอันนี้มันก็เป็นแกดเจ็ตง่ายๆที่มีติดไว้ก็ได้ไม่มีติดไว้ก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะมาพูดถึงว่ามันสามารถใช้เป็นอย่างลบได้จริงๆมันก็คือปุ่มสไตลัสนั่นแหละแต่เทคนิคที่จะนำมาใช้ใน Procreate นั้นตั้งค่ายังไงมาดูกันโอเคคราวนี้ผมจะมาระบายสีสักรูปหนึ่งดูปกติถ้าเราจะลบเราจะไปที่เครื่องมืออย่างลบปึ๊บแล้วเราก็ลบถูกไหมครับเราสามารถตั้งขนาดของหัวยางลบความเข้มความอ่อนของยางลบก็ได้แต่คราวนี้ถ้าเกิดเราจะเป็นประเภทแบบอยากเขียนให้มันเหมือนเขียนบนกระดาษจริงๆทำยังไงมาดูวิธีการตั้งApple Pencil เราให้เป็นอย่างลบนะครับไปที่นี่เลยเครื่องมือ Tool เหมือนเดิมแล้วก็สัญลักษณ์ตัวล็อกก่อนสุดท้ายคลิกเข้าไปไปที่คำว่า Advanced ตัวล่างสุดเห็นคำว่า Apple Pencil กับ Touch ไหมครับ Apple Pencil ก็คือหัวฝั่งนี้ส่วน Touch ก็คือมือหรือนิ้วปลายนิ้วของเราหรือเจ้าปุ่มตัวนี้นั่นเองปกติมันจะถูกตั้งมาอัตโนมัติเป็น Selected Tool แต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็น Eraser Only เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่ามันใช้งานได้ไหมผมเขียนไปแล้วบางทีเราไม่อยากอันดูบางทีอยากจะลบเบื่อๆอยากจะลบเปลี่ยนหัวลบได้เห็นไหมครับมันเป็นหัวยางลบแต่ก่อนจะทำให้เป็นหัวยางลบแบบนี้เนี่ยเราอยากจะได้หัวยางลบที่มันเล็กกว่านี้ทำยังไงเราต้องเข้าไปปรับที่สัญลักษณ์ของยางลบก่อนคือปรับรอไว้เลยล่วงหน้าปรับพอไว้เลยคราวเราก็จะได้ไม่ต้องมาปรับหลายรอบมันคือปุ่มสไตลัสที่ใช้บนมือถือสมัยก่อนแล้วครับแต่มันถูกเอามาใช้บน Apple Pencil อันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับนึงในการปรับหัวบัชตัวนี้ให้เป็นอีเลเซอร์หรืออีกวิธีนึงถ้าเราอยากจะดรออิ้งงานโดยการใช้นิ้วถูเนี่ยเราก็ทำได้เช่นกันง่ายมากไปที่ True เหมือนเดิม Advanced เปลี่ยนจากอีเลเซอร์เป็น Smudge Only ปึ๊บเหมือนกันครับเราต้องเข้าไปตั้งค่าที่ Smudge ก่อนว่าเราจะใช้หัวแปรงแบบไหนปกติผมจะใช้เป็นตัว Medium Air Brush แล้วก็ตั้งเอาไว้ไม่ต้องหัวใหญ่มากโอเคจึ๊บสมมติผมสบายไปแล้วใช้นิ้วถูนะครับแบบนี้อยากได้ใหญ่หน่อยนี่ใช้นิ้วถูได้เกียร์ใช้นิ้วเกียร์เหมือนใช้นิ้วเกียร์เอานี่ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงใน My Top 10 in Procreate หวังว่าทั้ง10ข้ออาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รู้แล้วหรือยังไม่รู้ก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานบน Procreate ไม่ว่าจะเป็นทิปต่างๆหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยก็inbox เข้ามาถามผมได้ผมก็จะให้คำตอบตามประสบการณ์ที่ผมใช้งาน Procreate มาซึ่งผมว่า Procreate ก็ตอบสนองในเรื่องของการทำงานได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ export import งานหรือการจบงานต่างๆซึ่งปัจจุบันผมใช้ตัวเนี้ยทำงานแทน PC ไปแล้วเรียบร้อยซึ่งงานก็ออกมาหลายชุดมากจากเจ้าเครื่องตัวนี้แหละก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มใช้หรือว่าใช้ไปแล้วยังงงกับเครื่องมือบางตัวก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ